ตูลกันหน่อยค่ะและช่วยกันตามหาเพราะว่าตอนนี้นับเป็นเวลากว่า5วันแล้วที่หญิงวัย37ปีน่าเป็นห่วงตรงที่เธอเป็นผู้พิการทางสมองป่วยจิตเวชหายออกไปจากบ้านตอนนี้ครอบครัวเป็นห่วงนะคะเพราะไม่แน่ใจว่าจะไปเจอคนไม่ดีเนี่ยล่อลวงไปหรือเปล่านี่คือภาพของผู้สูญหายค่ะหญิงวัย37ปีชื่อว่าคุณจินดาพรรอดบุญนะคะเธอเป็นผู้พิการทางสมองและป่วยจิตเวชวันนี้เนี่ยคุณแม่กับพี่สาวค่ะเป็นห่วงมากๆเลยร้องสื่ออยากให้ช่วยตามหาหลังจากที่นางสาวจินดาพรเนี่ยหายตัวออกจากบ้านพักหมู่4ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเป็นเวลานานกว่า5วันแล้วอะค่ะหายไปตั้งแต่19ตุลาคมนะคุณแม่เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าคุณแม่มีลูก6คนค่ะคนที่สูญหายเนี่ยเป็นลูกคนที่3ช่วงวันเกิดเหตุเช้ามืดเนี่ยคุณแม่ออกไปขายผักที่ตลาด10โมงกลับมาบ้านปรากฏไม่เจอลูกสาวคนนี้ก็เลยถามลูกอีกคนว่าเห็นหรือเปล่าลูกอีกคนก็บอกว่าเห็นพี่สาวโทรเรียกวินมอเตอร์ไซค์เจ้าประจำให้มารับเพื่อพาไปรับยาที่โรงพยาบาลสตูลพอคุณแม่รู้คุณแม่แปลกใจเลยค่ะเพราะคุณแม่เนี่ยไม่เคยปล่อยให้ลูกสาวคนนี้ไปรับยาคนเดียวนะและจากวันนั้นจนถึงตอนนี้กว่า5วันลูกสาวไม่ได้ติดต่อมาและไม่กลับมาบ้านเลยค่ะโดยที่ไม่ได้เอาอะไรติดตัวออกไปด้วยนะเป็นห่วงจริงๆค่ะเพราะจริงๆเราลูกสาวคนนี้ต้องกินยาแล้วก็กลัวว่าจะเจอคนไม่ดีเนี่ยนะล่อลวงไปทำอันตรายพอไปถามวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่มารับลูกสาวไปวันนั้นนะคะก็ให้ข้อมูลบอกว่าไปส่งลูกสาวที่ตลาดสดในเทศบาลเมืองสตูลไม่ได้บอกไปส่งโรงพยาบาลบอกไปส่งที่ตลาดสดหลังจากนั้นก็นัดแนะว่าอีกเดี๋ยวจะกลับมารับแล้วจะพากลับไปส่งบ้านที่เดิมวินมอเตอร์ไซค์บอกว่าขากลับที่กลับมารับเนี่ยที่ตลาดจุดที่นัดไว้ไม่เจอตัวแล้วก็เจอครั้งสุดท้ายคือที่ตลาดสดเหมือนกันค่ะโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่21ตุลาคมก็มีคนแจ้งเบาะแสมาระหว่างที่ครอบครัวกำลังตามหานะคะ คนเขาแจ้งว่าเนี่ยเห็นคุณจินดาพรเดินอยู่ในห้างเมืองสตูลแต่ถูกรปภ.ห้างไล่ออกมาคุณแม่ก็เลยรีบออกตามหาไปดูที่ห้างถามรปภ.อะไรแต่ก็ยังไม่เจอตัวนะคะโดยที่ผ่านมาครอบครัวทำทุกวิถีทางทั้งโพสต์ลงโซเชียลทั้งแจ้งความสภ.เมืองสตูลทั้งพึ่งไสยศาสตร์นะคะแต่ก็ยังไร้วี่แววอยู่โดยคุณแม่เองเนี่ยนะคะตอนนี้เป็นห่วงมากบอกว่าลูกสาวออกจากบ้านวันที่หายตัวไปนะคุณผู้ชมเธอสวมเสื้อยืดสีดำกางเกงวอร์มสีดำลักษณะผมซอยสั้นความสูง165เซนติเมตรรูปร่างอวบนะคะแล้วก็จะสังเกตได้ชัดเจนด้วยความที่เป็นผู้พิการทางสมองและป่วยจิตเวชคือจะมีอาการพูดคนเดียวค่ะครับถ้าใครเจอลักษณะนี้นะคะขอให้ช่วยแจ้งได้ตามเบอร์โทรของคุณแม่ที่เราขึ้นให้ด้านบนหน้าจอเลยนะคะ0832178486ค่ะคุณผู้ชมในขณะเดียวกันนักข่าวเราก็สอบถามไปที่สภ.เมืองสตูลเพราะคุณแม่แจ้งความไปแล้วเนาะเห็นว่าตำรวจทั้งโรงพักก็ช่วยกันตามหาคุณจินดาพรอยู่นะคะตอนนี้ยังไม่มีเบาะแสอะไรเพิ่มเลยอ่ะบ่ายวันนี้จะเรียกชุดสืบสวนมาประชุมเพื่อวางแผนช่วยกันค้นหาผู้สูญหายอีกครั้งหนึ่งค่ะโอ้น่าเป็นห่วงมากๆขอให้เจอตัวนะฮะแล้วขอให้ปลอดภัยด้วยเป็นผู้พิการทางสมองและป่วยจิตเวชค่ะ